อยู่กับ3นักแสดงนำนะครับจากเรื่องเกรียนเฮานะครับเป็นใครกันบ้างนะเขารับบทเป็นใครแนะนำตัวกันเลยครับสวัสดีครับผมพันธ์รงจันเงินครับชื่อเล่นชื่อเกียร์ครับในเรื่องรับบทเป็นตีครับผมสวัสดีครับผมปลื้มบุรีรัตนะเดวัฒนาครับในเรื่องรับบทเป็นมอดครับผมสวัสดีครับเจเจกฤษณะภูมิพุทธสงครามครับในเรื่องระบบเป็นโอ๊ตครับคำนั้นคือทั้ง3คนนะครับที่เล่นในเรื่องซีรีส์เรื่องเกรียนเฮาทีนี้พี่ก็ชมเหมือนกันแล้วก็เลยบางทีอาจจะแบบว่าสับสนระหว่างตอนที่เป็นเกรียนฟิคชั่นจนมาถึงเกรียนเฮาทีนี้อยากให้ลองเล่าหน่อยว่าจุดต่อเชื่อมของมันคืออะไรก็จากภาพยนตร์เรื่องเกรียนฟิคชั่นนะครับก็คือการเล่าเรื่องของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงซึ่งทำวิดีโอเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ลงใน YouTube เป็นช่องของตัวเองก็คือเกรียนฟิคชั่นแล้วก็จนแบบเกิดปัญหาว่าตีเนี่ยก็คือตัวผมเนี่ยหนีพัทยาเพราะน้อยใจเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปตามมาแล้วเราก็ได้ดรอปเรียนปีหนึ่งพอตามพ่อกลับมาสอบได้ไม่ทันสอบไม่ทันจนว่างปีหนึ่งก็ไม่รู้จะทำอะไรก็พอดีไปเจอพี่ปาโมดหรือรับบทเป็นพี่เดวิดนะครับเขามาชวนให้ไปทำเป็นคลิปวิดีโออะไรบ้างอยู่ในโปรดักชั่นของเขาก็คือเกรียนเฮาส์สตูดิโอมีตอนที่เราได้รู้แล้วว่าเฮ้ยโปรเจกต์เนี้ยกำลังจะเกิดกำเนิดขึ้นมาเป็นไงดีใจกันไหมที่แบบจะได้ไปเจอกันเพื่อนๆอีกแล้วดีใจครับดีใจเนาะทำงานด้วยกันแล้วพวกเราทำงานด้วยกันแล้วก็เข้าขาดีทำงานได้สบายแล้วเราเข้าขาแล้ววิ่งง่ายเลยสบายแล้วก็พี่มาเดียวก็เชื่อใจเราเลยทั้งหมดมันก็ดีนะทั้งหมดมันดีเลยสนุกแล้วที่ถ่ายในเรื่องเนี้ยที่เชียงใหม่หรือว่าที่ไหนเชียงใหม่เชียงใหม่ 80% นะ 90%คนใหญ่ในเชียงใหม่เลยแล้วมีใครติดอะไรไหมที่แบบต้องบินกลับมาถ่ายมีงานที่กรุงเทพไหมก็ไม่ครับไม่ค่อยมีปัญหาก็อย่างเจเจก็มีเรื่องอื่นอีกครับก็คือต้องสลับคิวยังไงยากก็ไม่ค่อยยากครับว่าก็ขอได้เขาไม่ค่อยซีเรียสแล้วการทำงานเนี่ยที่แบบว่ามีทั้งตัวละครใหม่มีตัวละครเก่าแล้วคิดว่ามันลำบากไหมในการที่เปลี่ยนจากงานว่ามันเป็นซีรีส์ทำนี้ก็จากการไปทำก็เปลี่ยนไปเร็วขึ้นแต่ว่ามันทำงานได้สะดวกขึ้นแล้วก็เรามีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไปเล่นเป็นละครมันก็ทำให้แบบว่าดูคมมากขึ้นดูชัดมากขึ้นครับผมเริ่มขึ้นนี่คือยังไงถ่ายแค่แบบไม่กี่ช็อตเองครับไม่หนังมันจะมีอยู่กล้องเดียวเองมันเป็นแบบเจาะคัดต่อคัดรับหน้าคนนั้นคนนี้แต่ว่าเป็นซีรีส์มาจะมี3กล้องรวดเดียวเลยเล่นครั้งเดียวเขาก็แบบรับได้ทุกคนทีนี้มาถามถึงมันเปลื้มมากครับในเรื่องตั้งแต่3ตอนออกมารู้สึกว่าเปลืองตัวสุดเลย คือแต่ละตอนนี้แบบโอ้โห เป็นยังไงบ้างแบบนี้ลองสนุกกับการทำงานสนุกครับสนุกบทมันเปลี่ยนไปตลอดเลยมันเป็นบทที่ก็สนุกดีครับเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วครับเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วแต่อาจจะไม่เท่าในหนังแต่ในหนังมันขี้เล่นขึ้นโดนแกล้งหรือว่าไม่ได้เดี่ยวแกล้งหรือว่าแต่วานเขาก็ไม่แกล้งคาแรคเตอร์แต่ได้คนจำได้ไงนี่ฉากแรกก็มีแต่คนจำแล้วนี่มาอยู่ดีๆแบบว่าสภาพมันเปลี่ยนมาแต่งชุดเจ้าสาวครับลุ้นยึดตกใจเลยคือแบบเยอะสุดเลยป่ะทั้งในกองเลยที่แบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะครับโอ้โหก็เพราะในเกียร์เท้าม่อนจะเป็นแบบนักแสดงนำด้วยนักแสดงนำเลยอย่างเขาทำหนังกันอันนี้ก็จะเป็นคนเขียนบทอย่างพวกนี้อ่ะแล้วก็มีม่อนเป็นนักแสดงนำแต่ก็คาแรคเตอร์หลายบทบาทเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตอนทีนี้มาถึงที่พี่สาที่แบบว่ามีปัญหากับคุณแองต้อยแล้วก็รับมือจนทุกอย่างผ่านไปได้ครับคือเรื่องนี้มีความคิดอะไรบ้างก็เหมือนว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องแยกแยะกับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกให้ออกแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกซึ่งเราจะเอาเรื่องส่วนตัวไปเกี่ยวกับงานมันก็ไม่ถูกนะพี่เราก็ต้องแบ่งให้มันเป็นบล็อกของเราเราก็ต้องแบ่งให้ถูกแล้วก็เป็นวัยรุ่นก็เข้าใจว่าอารมณ์ร้อนอ่ะคนเคยอะไรแบบทะเลาะกันเคยแบบอารมณ์ไม่ดีใส่กันมันก็เจอหน้ากันมันก็ไม่ชอบใช่ไหมมันต้องค่อยปรับตัวอย่างนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็ในบทมันก็รู้สึกว่าจะแฝงแง่คิดอะไรหลายอย่างในคำพูดแค่คำเดียวซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าในการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยในวัยนั้นอ่ะเขาทำไปเพื่ออะไรเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแต่เขาอาจจะพูดไม่ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ดีหรือไม่ดีก็มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาที่เขาจะทำสองเด็กวัยรุ่นอ่ะที่บางทีแบบเคยโกรธใครแต่สุดท้ายค่อยคิดในแง่ดีค่อยปรับตัวมาได้
จนมาถึงตอนล่าสุดบทนี้ร้ายแรงมากครับคนแบบเสียใจกันเต็มไปหมดเลยเรื่องราวของคุณโอ๊ตครับกับเรื่องราวโซเชียลมีเดียใช่ที่ดีคือตอนที่4นี่มันเหมือนจะเป็นแบบตอนที่สะท้อนสังคมนะครับเพราะว่าสมัยนี้ไอ้โลกโซเชียลมันมาแล้วมันเหมือนกับเข้ามาในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้การที่แบบเราจะพบเจอกันต่อหน้ามีเขาเรียกว่าอะไรปฏิสัมพันธ์กันนี้มันยากในสมัยนี้แล้วเนี่ยครับแล้วมันก็มีเรื่องต่างๆมากมายที่แบบก๊อปเฟซบ้างแต่งรูปแบบเกินจริงบ้างเงี้ยครับมันก็เป็นเหมือนกับปัญหาของโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยมาตีแผ่ซึ่งตัวโอ๊ตเองก็จะเป็นคนที่โดนคนอื่นก็มาถามว่าเราเซียร์ไรหรือเปล่าในตอนนี้ที่เราพอเจอตัวจริงแล้วแบบโอ้โหก็เต็มเลยผมว่าถ้าใครแบบยืนอยู่ที่จุดนั้นถ้าโดนหลอกนั้นเขาก็ไม่โอเคทุกคนรู้ยี่นะเป็นเสียงน้องกอมากเลยนะใช่ครับเพื่อนๆอ่ะในซีนนั้นน่ะตอนที่แบบได้ยินเห็นหน้าแล้วก็ได้ยินเสียงเขาตอนนั้นรู้สึกยังไงเขาดูมีเสน่ห์ครับเวลาเขาร้องเพลงชอบใช่ก็เป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงแล้วทำให้เราเพิ่มเติมไปได้ก็เป็นคนเสียงดีมากครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาก็สวยด้วยแล้วก็ต่างน้องก็ต่างนี่จะเป็นคนที่เวลามีซีร้องเพลงแล้วเนี่ยพอร้องเสร็จพอคัดปุ๊บทุกคนจะตบมือทีนี้อยากจะถามถึงแง่คิดล่ะสำหรับเรื่องราวต่อไปคือว่าเพื่อนๆที่ติดตามชมเนี่ยจะได้แรงใจเย็นเท้าเหรอครับก็อย่างที่เล่าไปก็มันคือการเล่าเรื่องวัยรุ่นที่เป็นผู้ใหญ่ในการทำงานของผู้ใหญ่ซึ่งเราจะโตในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นผู้ใหญ่เราจะเป็นวัยรุ่นที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเหนื่อยพักเหนื่อยก็พักคอร์สก็มีเพื่อนคอยอยู่เป็นมิตรภาพที่แบบว่านั่นแฝงแล้วก็มีเรื่องความรักมาด้วยซึ่งหลายคนที่ดูเกียร์เท้าเนี่ยอาจจะได้ข้อคิดหลายๆอย่างอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการเป็นคนครอบครัวคือครอบครัวความรับผิดชอบเรื่องเพื่อนจริงในเกียร์เท้าเนี่ยก็มีทุกๆอย่างนะครับทุกตัวเลยใช่แต่ว่ามันจะแฝงแง่คิดลองดูดีๆลองคิดดีๆว่าลองดูจริงๆเราก็คิดได้นะว่าแล้วทำไมเราไม่ทำมันอ่ะเราควรจะทำมันเป็นสิ่งที่ถูกเราก็น่าจะทำมันทีนี้ถ้าเป็นเรื่องราวของโมนแต่เริ่มมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อนเริ่มแบบคอมเมนต์เอ๊ะไม่มาช่วยงานเลยหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะแก้ปัญหาในตัวแบบรุ่นเองคือต้องเข้าไปคุยกับเขาก็ต้องคุยกับเขาตรงๆครับเป็นเพื่อนกันต้องคุยกันตรงๆมากกว่ามันจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายซึ่งถ้าเขาไม่มีเวลาให้เราก็คุยไปตรงๆถ้าเขาทำงานก็ควรจะทำงานถ้าอยู่กับแฟนก็ควรจะอยู่กับแฟนควรจะแบ่งเวลาให้นี่ก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับจากเกรนเฮาส์ทั้งที่จริงๆออกอากาศไปไม่กี่ตอนเองนะครับตอนนี้อยากถามฟีดแบ็กบ้างล่ะว่าแต่ละคนได้รับยังไงบ้างจากเอ็นฟิคชั่นมาจนถึงเรียนเฮาตอนนี้ก็ไปพักอะไรอย่างเงี้ยมั้ยก็มีครับแต่ว่ามันไอ้พวกที่คอมเมนต์นี่คือเขาจะคอมเมนต์ในเชิงตลกอ่ะคือเกมเฮาเนี่ยเราจะพรีเซนต์ออกมาในรูปที่แบบไม่เครียดเลยใช่แต่ว่าในทุก EP เนี่ยเราจะแฝงข้อคิดไว้แต่ว่าจะพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบที่สนุกตลกง่ายครับคนดูส่วนใหญ่ก็จะชอบคอมเมนต์ใช่ทีวีต้องได้รับความบันเทิงเข้าไปครับหน้ามอนแล้วก็ทุกคนก็จะขำนะขำลงรูปไป 4-5 รูปแล้วคอมเมนต์ยังถือติดข้อเหมือนเดิมมันค้างอยู่ที่เดิมคิดสุดเลยนะครับผมเรื่องตอนที่เราไปรับบทในซีรีส์เนี้ยเราได้ทำอาชีพแปลกๆใหม่ๆอยู่ในเรียนเฮากับชีวิตจริงล่ะแตกต่างกันไหมอยากจะลองไปทำไหมอย่างปีนี้ก็จะชอบเขียนบทใช่ไหมก็จริงหัวก็ไม่ได้เคลียร์ทีมอะไรขนาดนั้นแต่ก็ทำได้ครับก็เป็นคนสร้างสรรค์อยู่ที่ทุกคนในกองที่สร้างสรรค์อยู่เลยเป็นคนคิดแบบยังไงดีครับแล้วก็เจก็เป็นคนเคลียร์ทีมกันเป็นคนแบบเฮ้ยพี่ลืมพร้อมเปล่าอะไรเนี่ยแล้วก็เริ่มจัดอะไรนิดนึงละเอียดขึ้นครับแล้วชอบโตในเรื่องของเราก็เป็นตากล้องเป็นร่วมกับครับร่วมกับเลยแล้วเป็นไงบ้างอ่ะแล้วได้เห็นการทำงานพี่ไม่เดียวแล้วก็แบบเป็นผู้ร่วมกับในเรื่องอยากจะทำอาชีพนี้ไหมก็โอเคครับแต่ว่าผมว่าเขาคงแบบเครียดน่าดูตั้งแต่4 EP ที่ใช
ถ่ายมันนี่ไม่มีครั้งไหนที่ไม่มี EP ไหนที่แบบโอ๊ตยิ้มเต็มๆทุก EP นะครับเครียดตลอดจริงจังกับงานทุก EP นะครับคืออันนี้คืออยู่ในบทเลยใช่ป่ะอยู่ในบทเลยมันเป็นความเหมือนกันแล้วตัวสร้างสีสันด้วยของเรื่องแล้วยิ้มยิ้มเนี่ยยิ้มทุก EP เป็นคนไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรทำอย่างเดียวมีอะไรสั่งอะไรมาก็ทำชีวิตกินด้วยกันเนี่ยก็ให้บทมาแค่นี้เดี๋ยวแผลต่อของจันจันในห้องน้ำที่มีใส่เยี่ยมอันนี้คือไม่มีในบทเพิ่มมาเองแต่ที่เดี๋ยวเขาโอเคเขาเอาได้เกียรติเองเราได้เกียรติเองเสริมนี่ในการทำงานที่เราหลับก็ต่อเพราะว่าโอ้ทั้งกลุ่มเพื่อนรวมไปถึงทุกคนกลับมาทำงานรวมถึงเรียนฟิกชันจนมาถึงเรียนเขาในงานเป็นแบบสิ่งที่เราภาคภูมิใจวันนี้อยากจะให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้กับเพื่อนๆชาวสกิปดับทูเดย์ที่ได้ชมกันติดตามพวกเราเกียร์เฮ้าส์ได้ในทางช่อง Modern Night ครับผมแล้วก็ Airport HD ครับเวลา 20:50 จนถึง 20:45 นะครับครับผมก็ฝากติดตามกันเยอะนะครับเป็นผลงานที่ทุกคนตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือเลยครับแล้วก็จะได้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของเพื่อนเรื่องของคุณภาพด้วยและสามารถติดตามพวกเราได้นะครับทาง IG Facebook และเว็บไซต์เกียร์เฮ้าส์ The Series ครับและทาง channel YouTube Studio คำม่วนและก็อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารของเราได้ทุกอาทิตย์ที่ script.today วันนี้ก็ต้องขอบคุณนักแสดงทั้ง3คนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มีอะไรก็จะเชิญมาออกรายการอีกขอบคุณครับขอบคุณครับเออ